ม้ว่าหลายคนได้อพยพออกไปจากชุมชนวัดลุ่มเจริญศรัทธาชุมชนร่วมใจสามัคคีซึ่งอยู่ในซอยพหลโยธิน 54/1 แต่พวกเขายังจดจำได้ว่าความช่วยเหลือเดียวที่พวกเขาได้รับในขณะที่น้ำท่วมสูงนั้นมาจากชุมชนเพิ่มศิลป์ซึ่งเป็นผู้ประสบภัยเหมือนกันนั่นเองสิ่งที่ประธานสภาองค์กรชุมชนเขตสายไหมกรุงเทพมหานครที่อาศัยอยู่ในชุมชนเพิ่มศิลป์จะทำได้คือการให้ความช่วยเหลือชุมชนวัดลุ่มเจริญศรัทธาและชุมชนร่วมใจสามัคคีที่อยู่ในซอยลึกที่สำคัญกว่านั้นคนในชุมชนที่ไม่มีที่ดินของตัวเองต้องอาศัยเช่าที่วัดและอยู่กันอย่างแออัดกลายเป็นปัญหาใหญ่เกินกว่าที่พะเยาซึ่งมีเพียงจิตอาสาจะดูแลรับผิดชอบได้ทั่วถึงก็คือผมก็เป็นผู้ประสบภัยคนหนึ่งแล้วในพื้นที่นะครับแต่เนื่องจากว่าเห็นพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนมากกว่านะครับแล้วเราก็พอที่จะช่วยเหลือตัวเองได้นะครับก็พยายามที่จะหาสิ่งที่บรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนนะในพื้นที่ไม่เฉพาะชุมชนร่วมใจสามัคคีครับทุกชุมชนเท่าที่เราจะประสานหน่วยงานหรือประสานความช่วยเหลือจากกลุ่มองค์กรต่างๆได้นะครับเราคิดว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเราไม่ใช่ประสบความสำเร็จนะบางสิ่งเราก็บกพร่องเยอะเราคิดว่าสิ่งนี้เราจะเอาไปใช้กับข้างหน้าแน่นอนแต่จะต้องปรับปรุงให้ใหม่ให้ดีกว่านี้ระบบการบริหารจัดการของเรามันภาคประชาชนแล้วทำกันแบบยังไงล่ะเหมือนกับโลกๆอ่ะรีบๆคือช่วยอะไรก็ช่วยกับเขาไปก่อนได้การบริหารจัดการก็ยังไม่ดีพอแต่ว่าสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ให้เราเรียนรู้แล้วว่าเราควรจะทำยังไงทุกสมัยทุกรายการเราทำงานร่วมกันมาทีนี้มีอะไรขาดเหลือเราก็มีการติดต่อปรึกษาหารือกันแล้วก็มีได้รับการช่วยเหลือมาบ่อยครั้งแต่ครั้งนี้เป็นรู้สึกว่าจะเป็นครั้งที่หนักหนาสักการพอสมควรนะครับอันนี้คือวิกฤตของประเทศไม่ใช่วิกฤตของชุมชนไม่ใช่วิกฤตของกรุงเทพแต่เป็นวิกฤตของคนทั้งประเทศก็ขอขอบคุณที่ช่วยกันออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนี่คือภาพช่วงสุดท้ายที่ภาวินีเย็นวัฒนาเลขาธิการสภาองค์กรชุมชนเขตสายไหมทำอาหารส่งให้ผู้ประสบภัยใน2ชุมชนที่อยู่ต่อเนื่องกับชุมชนเพิ่มศิลป์และหลังจากนั้นเธอและครอบครัวก็ต้องเป็นผู้อพยพออกจากพื้นที่ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยมากกว่าขาดแคลนมากกว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของความเมตตาเท่านั้นนะครับแต่ชาวชุมชนเพิ่มศิลป์ได้สรุปไว้ว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์พึงปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน